รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมพบกับรายการปันฝันปันยิ้มค่ะรายการที่พร้อมจะเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือสังคมนะคะออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์หลังข่าวภาคเที่ยงทางช่อง5แห่งนี้คุณผู้ชมคะสังคมทุกวันนี้กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหลายหน่วยงานค่ะก็ได้มีนโยบายเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงนี้เช่นเดียวกับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ที่กิ๊ฟพามาในวันนี้นะคะที่นี่ค่ะมีคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพไว้รองรับผู้เข้ารับบริการสำหรับคลินิกนี้นั้นจะมีที่มารวมถึงการให้บริการอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวตามกิ๊ฟไปพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์พร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะกิฟก็ได้มานั่งอยู่กับแพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นของคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์อะค่ะเราได้เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เมื่อไหร่และมีขอบเขตการให้บริการอย่างไรบ้างคะตอนนี้ประเทศไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะจากรายงานของ World Corporation Aging ปี2017บอกว่าประเทศไทยมีตัวเลขผู้สูงอายุอยู่ที่ 16.9% และอีก2ปีข้างหน้านะคะเราก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์คือตัวเลขจะขยับขึ้นมาที่ 20% คือ1ใน5ของประชากรเราคือผู้สูงอายุค่ะ อันนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษนะคะ Bangkok Special Care โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์จึงได้เริ่มดำเนินการในส่วนของคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพตั้งแต่ปี2557นะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของผู้ที่จะเข้ามารับบริการตรงนี้นะคะก็อย่างชื่อคงบอกแล้วว่าต้องอายุ60ปีขึ้นไปนะคะนอกจากนี้ข้อบ่งชี้อื่นๆก็คือเป็นผู้สูงอายุที่อาจจะมีโรคหลายโรคมีการใช้ยาจำนวนมากอาจจะตั้งแต่10รายการขึ้นไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้อาจจะมีอาการที่เราเรียกว่าอาการทางการเสื่อมของผู้สูงอายุตามวัยหรือภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า geriatric syndrome ก็คือมีกลุ่มอาการที่แสดงเรื่องของโรคสมองเสื่อมโรคซึมเศร้าเรื่องของการเดินทางการเดินที่อาจจะไม่มั่นคงมีโอกาสหกล้มได้ง่ายการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่อาการนอนที่อาจจะผิดปกตินะคะประมาณนี้ค่ะก็เป็นกลุ่มอาการซึ่งเราคิดว่าจะต้องเข้ามาสู่ระบบของคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ค่ะอืมค่ะท่านผอ.คะแล้ววัตถุประสงค์ของการบริการหลักๆของเราคืออะไรคะวัตถุประสงค์ก็คือทำยังไงโรคต่างๆเหล่านี้บางครั้งเราป้องกันได้นะคะเราจะมีวิธีการยังไงในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาซึ่งอาจจะต้องมีการดูแลรักษาที่ยุ่งยากยิ่งกว่าเดิมถ้าผู้สูงอายุสนใจที่จะมาใช้บริการที่คลินิกแห่งนี้ค่ะทางโรงพยาบาลจะมีวิธีการประเมินสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างไรบ้างคะในส่วนของขั้นตอนในการดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มนี้เราจะต้องมีการประเมินอย่างครอบคลุมนะคะทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมนะคะอย่างคร่าวๆนี่คงต้องดูว่าผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตประจำวันเขาได้ไหมตื่นขึ้นมานี่สามารถลุกออกจากเตียงได้โดยไม่หกล้มนะคะทานอาหารได้อาบน้ำแต่งตัวดูแลตัวเองได้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีการประเมินเรื่องของสภาพจิตใจนะคะว่ามีเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือเปล่านะคะแล้วก็
เรื่องของภาวะกระดูกพรุนนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตในสังคมว่าเขาอยู่ได้ขนาดไหนในส่วนนี้เมื่อมีการประเมินแล้วเราพบว่ามันมีความผิดปกติก็จะมีทีมสหสาขาวิชาชีพที่จะมาช่วยดูแลนะคะนอกจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุเราก็ยังมีพยาบาลที่จะมีความชำนาญทางด้านการดูแลผู้สูงอายุทีมกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดนักโภชนาการนักจิตวิทยาที่จะมาช่วยดูแลอย่างครบถ้วนรอบด้านค่ะก็ถือว่าครอบคลุมทุกหน่วยเลยทั้งโรงพยาบาลค่ะคุณหมอคะแล้วถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะมีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้สูงอายุที่จะมาเข้ารับบริการเนี่ยจะมีขั้นตอนยุ่งยากไหมคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพราะว่าเป็นนโยบายของโรงพยาบาลอยู่แล้วที่จะดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษในลักษณะของ one stop service นะคะผู้สูงอายุเนี่ยสามารถมาใช้บริการที่คลินิกอายุรกรรมก็ได้หรือจะเป็นคลินิกเวชศาสตร์ผู้สูงอายุก็ได้นะคะแล้วก็จะมีการคัดกรองโดยพยาบาลเมื่อเราพบสิ่งผิดปกตินะคะก็จะนัดมาดูแลเป็นพิเศษเป็นกรณีไปอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็การดูแลต่อเนื่องก็จะต้องติดตามมาในโอกาสต่อๆไปค่ะค่ะท้ายสุดนี้ค่ะอยากจะให้คุณหมอฝากถึงบริการของคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพรวมถึงบริการด้านอื่นๆของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ค่ะเชิญเลยค่ะในบทบาทของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เองเราเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิขั้นสูงนะคะเมื่อเราพบว่าผู้สูงอายุมีโรคแทรกซ้อนต่างๆเราสามารถดูแลได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองโรคไตระบบประสาทหรือแม้แต่โรคกระดูกพรุนกระดูกหักเราดูแลได้หมดนะคะนอกเหนือจากการดูแลในเรื่องของกลุ่มอาการผู้สูงอายุนะคะนอกจากนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีแล้วก็มีจิตใจที่จะมาช่วยเหลือสังคมนะคะก็สามารถมาร่วมกิจกรรมของทางโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ได้ในฐานะจิตอาสา Yellow Bird นะคะซึ่งจะมาทำกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุเองด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านผอ.เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพนะคะกับทางรายการปันฝันปันยิ้มของเราค่ะขอบคุณค่ะค่ะยินดีค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงที่ผ่านมานะคะเราได้พูดคุยถึงภาพรวมของคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพกับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์กันไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะกิฟก็ได้มานั่งอยู่กับนายแพทย์ทิวาเกียรติปานอภิกุลค่ะท่านเป็นนายแพทย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรมโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณหมอคะปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคตับอักเสบคืออะไรคะปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคพวกนี้เนี่ยมีหลายปัจจัยปัจจัยสำคัญในกลุ่มประชากรของประเทศไทยเราก็คือโรคตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ B กับไวรัสตับอักเสบ C ซึ่งจะอยู่ภายในครอบครัวเราโดยที่เราไม่ทราบปัจจัยที่2ที่เจอบ่อยๆอีกอันนึงคือเรื่องของการบริโภคแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ว่าจะดื่มน้อยดื่มมากแต่ถือว่าดื่มเป็นเวลานานเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดการเกิดตับอักเสบเกิดขึ้นได้
บางคนมีความเข้าใจว่ากินน้อยจะไม่เป็นอะไรแต่จริงๆแล้วมีผลอยู่ตลอดอยู่แล้วครับอย่างที่3คือเรื่องของสารบางชนิดเช่นสมุนไพรเจอปัจจุบันก็เจอบ่อยขึ้นนะครับเราไปรับประทานสมุนไพรหรือยาลูกกรยาชุดยาต้มยาหม้ออะไรอย่างเงี้ยสามารถพบได้ว่าตับอักเสบสูงขึ้นนะครับอันดับ4ก็คือเรื่องของไขมันพอกตับหรือพวกโรคของกลุ่ม NCD คือโรคไม่ติดต่อนะครับกลุ่มนี้ก็เช่นพวกมีทั้งเบาหวานความดันไขมันทั้งหลายแหละจนกระทั่งก่อให้เกิดไขมันพอกตับซึ่งพวกนี้ก็จะอยู่ในทั้งคนทั่วไปแล้วก็คุณในผู้สูงอายุปัจจัยดังกล่าวเนี่ยเกิดการสะสมทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังสุดท้ายก็จะทำให้เกิดแสดงอาการออกมาอาการที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นคืออาจจะอ่อนเพลียไม่มีแรงกินข้าวไม่ได้ขึ้นไส้อาเจียนเบื่อหาน้ำหนักลดผอมลงอาจจะมาด้วยเรื่องของตับแข็งเช่นขาบวมตัวบวมแล้วก็หายใจหอบเหนื่อยก็มีสุดท้ายอาจจะมาด้วยเรื่องของเหลืองหรือขึ้นไปเป็นถึงเรื่องของตับมะเร็งตับได้นะครับค่ะคุณหมอคะพอเราพบอาการเหล่านี้แล้วเรามาที่โรงพยาบาลนะคะเราจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างคะเบื้องต้นก่อนเราคงจะต้องสืบค้นก่อนว่าตกลงตับอักเสบชนิดที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นชนิดไหนด้วยการตั้งแต่การซักประวัติตรวจร่างกายให้อย่างละเอียดโดยแพทย์ชำนาญการค่ะปัจจัยที่สำคัญจริงๆคือต้องเกิดมีการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ในครอบครัว NCD เนี่ยครับก็แน่นอนแล้วครับก็ต้องมีเวลาออกกำลังกายงดอาหารมันควบคุมเบาหวานความดันไขมันให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยครับคุณหมอคะแล้ววิธีการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคนี้ค่ะมีวิธีการยังไงบ้างคะอันดับแรกคือถ้าเรารู้ว่าตัวไหนเป็นปัจจัยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์สมุนไพรอะไรต่างๆที่มีผลหยุดให้หมดเลยนะครับไม่ใช่ขอสักแก้วนึงขอสัก1กระป๋องต่อวันนี่ไม่ได้อันที่2คือถ้ามีตับอักเสบ B กับ C อยู่ในชีวิตประจำวันของเราตรวจพบก่อนเรารักษาได้ก่อนการควบคุมระดับไวรัสแล้วก็การควบคุมระดับการอักเสบของตับก็จะทำใหการอักเสบของตับสงบลงดังนั้นการจะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นตับแข็งหรือตับอักเสบกลายเป็นมะเร็งตับในอนาคตก็จะลดลงท้ายสุดนี้นะครับผมก็ขออนุญาตฝากโครงการดีๆจากสำนักแพทย์กรุงเทพมหานครนะครับเป็นโครงการจัดกิจกรรมที่ชื่อเรียกว่าถวายชัยเฉลิมพระชนรณรงค์ป้องกันไวรัสตับอักเสบนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญประชารักษ์นะครับได้รับมอบหมายให้มีผู้เข้าร่วมโครงการ500รายในวันศุกร์ที่26กรกฎาคม2562ณห้องประชุมอุดมสังฆบริยานชั้น23อาคาร72พรรษามหาราชินีก็มาพบกันนะครับค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคตับอักเสบกับทางรายการปันฝันปันยิ้มของเราค่ะขอบพระคุณค่ะคุณมากครับคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคตับอักเสบจากนายแพทย์ทิวากันไปแล้วนะคะการดูแลผู้สูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นเดี๋ยวตามคุณธนพลเขียวอ่อนพิธีกรภาคสนามไปพูดคุยกับแพทย์อายุรกรรมด้านผู้สูงอายุพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้ผมก็มาอยู่กับแพทย์หญิงพลอยเรืองศิลปิญญาแพทย์อายุรกรรมผู้สูงอายุสวัสดีครับคุณหมอครับดีค่ะคุณหมอครับผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่เขาจะป่วยด้วยโรคอะไรกันมากที่สุดครับก็แบ่งกลุ่มโรคหลักๆเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกที่เราพบบ่อยก็คือโรคทางอายุรกรรมค่ะเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันสูงนะคะกลุ่มที่2ค่ะเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุค่ะเช่นโรคสมองเสื่อมค่ะครับผมแล้วโรคเหล่านี้นะครับเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุหรือว่าพบได้ทั่วไปเลยครับก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุนะคะครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุใช่ไหมครับแล้วก็สาเหตุหรือว่าปัจจัยทำให้เกิดโรคเหล่านี้ครับคุณหมอมีอะไรบ้างครับค่ะอย่างปัจจัยหลักๆที่เป็นตัวก่อให้เกิดโรคนะคะเราก็จะแบ่งเป็น2ปัจจัยค่ะปัจจัยแรกคือปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้นะคะเช่นปัญหาจากพันธุกรรมค่ะแล้วก็ปัจจัยที่2เป็นปัจจัยที่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะเช่นเรื่องของการขาดการออกกําลังกายการรับประทานอาหารที่มีเรื่องของหวานสูงไขมันสูงแล้วก็เค็มสูงเป็นต้นนะคะหรือว่าเรื่องของการดูแลตัวเองด้วยใช่ค่ะถ้าอย่างนี้นะครับคุณหมอถ้าเกิดเราอยากจะเป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงในอนาคตเนี่ยครับเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวหรือว่าดูแลตัวเองยังไงรวมไปถึงเราจะเริ่มต้นในการดูแลตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่ดีครับหมอก็อยากจะฝากการปฏิบัติตัวง่ายๆนะคะโดยมีหลักยึดว่า3อค่ะก็อยากให้ทุกคนเดี๋ยวฟังไปวันนี้นะคะแล้วก็เริ่มปฏิบัติได้ตั้งแต่วันนี้นะคะอแรกคือออกกำลังกายนะคะก็เลือกที่ท่านผู้สูงอายุชอบเช่นอาจจะเป็นเดินเร็วนะคะหรือเป็นปั่นจักรยานนะคะอที่สองเรื่องของอาหารค่ะก็ลดอาหารประเภทหวานมันเค็มล
งนะคะเน้นทานพวกผักผลไม้ให้มากขึ้นค่ะข้อที่3คืออารมณ์นะคะก็อยากให้ผู้สูงอายุมีเรื่องของอารมณ์ที่สดชื่นแจ่มใสนะคะแล้วก็ไม่เครียดไม่ซึมเศร้าค่ะท้ายที่สุดนี้ครับคุณหมออยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั้งผู้สูงวัยหรือว่าผู้ที่ต้องดูแลผู้สูงวัยบ้างไหมครับก็คืออยากจะฝากว่าถ้าสมมติว่าเริ่มมีอายุที่เพิ่มมากขึ้นค่ะมันก็มีโอกาสจะเกิดโรคเพิ่มมากขึ้นเช่นเรื่องของเบาหวานเรื่องของไขมันในเลือดสูงเรื่องของความดันสูงค่ะก็ถ้าไม่เคยตรวจสุขภาพเลยเนี่ยค่ะก็อยากให้เข้าโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะเพื่อตรวจสุขภาพคัดกรองประจำปีเพื่อหากลุ่มโรคที่อาจจะเสี่ยงเช่นเรื่องของเบาหวานความดันเรื่องของไขมันในเลือดสูงนะคะเพื่อที่ถ้าเรารีบเจอโรคจะได้รีบป้องกันแล้วก็รีบรักษาต่อไปค่ะครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณคุณหมอพลอยเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์นะครับต่อผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่ต้องดูแลผู้สูงอายุครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ซึ่งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะจะต้องมีทีมสหสาขาวิชาชีพนะคะในการดูแลผู้ป่วยร่วมด้วยดังนั้นค่ะเราจึงมีคำแนะนำในการเลือกรับประทานอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากนักโภชนาการและการดูแลจิตใจผู้สูงอายุจากนักจิตวิทยามาฝากเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะอาหารสำหรับผู้สูงอายุนะคะสิ่งที่อยากจะแนะนำก็จะแนะนำให้ทานอาหารให้หลากหลายโดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่ปัญหาที่พบก็คือจะมีปัญหาเรื่องการเคี้ยวกลืนซะส่วนใหญ่ทำให้ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้เกิดภาวะทุพพโภชนาการได้นะคะปัญหา เกิดการหกล้มได้ง่ายขึ้นเนื่องจากกล้ามเนื้อขาค่อนข้างอ่อนแรงบางทีปัญหาเรื่องการเคี้ยวหรือบดกลืนอาหาร จะทำให้กลุ่มอาหารของโปรตีนค่อนข้างสูญเสียไปค่อนข้างมากนะคะก็จะแนะนำกลุ่มของพวกเนื้อสัตว์ที่อ่อนนิ่มอย่างเนื้อปลาไข่ขาวเต้าหู้ไข่กลุ่มพวกนี้จะเป็นโปรตีนค่อนข้างที่จะย่อยง่ายแล้วก็ฝึกให้ผู้สูงอายุฝึกเกร็งกล้ามเนื้อเพื่อจะให้ป้องกันภาวะหกล้มเกิดขึ้นได้แล้วก็มีการดื่มน้ำก็แนะนำให้ดื่มน้ำประมาณ1ลิตรครึ่งต่อวันนะคะแล้วก็ดื่มนมประเภทนมไขมันต่ำหรือนมถั่วเหลืองชนิดหวานน้อยส่วนใหญ่ที่เน้นๆก็จะเป็นหลักๆ3อย่างแต่ก็พวกผลไม้ก็ตามสัดส่วนที่แนะนำแล้วก็ผักก็ตามสัดส่วนที่แนะนำกันค่ะถ้าเกิดในส่วนของนักจิตวิทยาเองประเมินสมองเบื้องต้นแล้วก็จะมีการแนะนำให้ทำกิจกรรม อย่างเช่นกิจกรรมที่คุณป้าคุณลุงชอบอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีทำกิจกรรมพัฒนาสมองอย่างเช่นแบบให้ทำสอนทำแฮนด์มูฟเมนต์อะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นแบบโป้งก้อยแบบโป้งก้อยอย่างนี้เนาะก็แบบสลับกันก็คือสอนให้ท่านทำแล้วก็มีท่าความจริงมีท่าอื่นอีกอย่างเงี้ยแล้วก็จะแนะนำ
ถ้าให้ไปเจอนักกิจกรรมบำบัดด้วยถ้าเกิดบางคนที่แบบว่าดูแล้วประเมินแล้วมีปัญหาทางด้านแบบว่าการรู้การคิดเนี้ยค่ะก็จะให้นักกิจกรรมบำบัดก็จะช่วยดูละเอียดอีกทีนึงแนะนำประเมินเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้ฟังคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมสหสาขาวิชาชีพกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังความรู้สึกจากผู้ที่มาเข้ารับบริการกันบ้างค่ะจากคุณประภัยพันธ์วงจิรศักดิ์สวัสดีค่ะอยากทราบว่ามาเข้าใช้บริการที่นี่นานหรือยังคะนานแล้วค่ะค่ะ10กว่าปีแล้วค่ะมา10กว่าปีแล้วใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ได้มีอาการป่วยยังไงบ้างหรือว่ามารับบริการตอนนี้อาการรู้สึกจะดีขึ้นค่ะระดับกำลังระดับขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆตอนแรกก็เดือนหนึ่งสองเดือนนับไปเรื่อยๆแล้วก็ตอบหลังจากนั้นก็3เดือนทีหนึ่งคุณหมอแล้วก็พยาบาลที่นี่มีวิธีการแนะนำให้เราดูแลร่างกายของเราอย่างไรบ้างคะหลังจากที่มาแล้วมีทุกอย่างมีกายภาพค่ะมีให้กายภาพด้วยแล้วก็มีให้เข้าไปในฝึกทำออกกำลังกายอะไรต่ออะไรรับประทานอาหารก็ให้คุมอาหารค่ะว่าเริ่มยาก็พยายามจะตรวจเช็คว่ายานี่ทานยังไงอะไรต่ออะไรรู้สึกยังไงบ้างคะที่มีคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพที่มาให้บริการเราแบบนี้ค่ะบริการดีมากตั้งหลายหมอค่ะตรวจหมอนี่เสร็จก็หมอนี่แล้วหมอเรียงระดับไปตรวจสุขภาพตรวจเรื่องยาตรวจเรื่องขายข้ออะไรต่ออะไรทุกอย่างแล้วมาเข้ารับบริการแล้วอาการดีขึ้นไหมคะเมื่อวานก็ดีขึ้นไขมันก็ดีขึ้นตามเดือนที่เจอหมอทีประทับใจคุณหมอและพยาบาลที่นี่ไหมคะประทับใจที่ว่าเขาดูแลดีค่ะแล้วยังชมหมอเลยหมอใจดีจังค่ะการนี่แหละประทับใจแล้วก็ให้คะแนนก็ให้เต็มด้วยเพราะว่ามันใช้ได้ก็เลยต้องให้เต็มสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณประภัยพันธ์เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางรายการปันฝันปันยิ้มของเราค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้กิ๊บก็รู้สึกประทับใจนะคะที่ได้มาเห็นบริการนะคะของคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ค่ะที่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงวัยตั้งแต่วันนี้เสียดายหมดเวลาของรายการปันฝันปันยิ้มแล้วค่ะสัปดาห์หน้านะคะกลับมาพบเรื่องราวดีๆในการแบ่งปันน้ำใจและโอกาสของผู้คนในสังคมในรายการของเราได้ใหม่เวลาบ่ายโมงห้านาทีทางช่อง5กิ๊บและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะช่วงคนดีใต้ผืนฟ้าครั้งแรกเลยคือผมไปถ่ายงานแต่งให้ครูฟรีฮะก็คือเราก็แบบไปถ่ายก็คือไม่คิดอะไรเขาไปครับแล้วก็ส่งภาพให้เขาก็บอกเฮ้ยภาพสวยนะอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกภูมิใจก็แบบมีกำลังใจที่แบบจะทำต่อครับครับชื่อนายบุญธรรมจันทร์ตระกูลครับชื่อเล่นชื่อจอร์ดครับเคยส่งภาพเข้าประกวดนะครับถ่ายจากมือถือแล้วก็ส่งไปแล้วภาพแล้วก็ได้โชว์ในหอศิลป์นะครับจุดเริ่มต้นเริ่มใช้มือถือก่อนคือเขาก็เปิดวิชาแบบสอนถ่ายภาพเรียนถ่ายภาพถ่ายตรงนี้แบบมุมตรงนี้ยังไงอะไรเงี้ยครับตอนนั้นผมน่าจะอยู่สี่แยกพญาสี่ครับเราก็ไปอยู่ตรงแบบหน้าพอดีพระองค์ท่านเลยแล้วก็คือได้กดถ่ายครับคือตอนแรกที่เห็นภาพก็ตื่นเต้นนิดนึงว่าคือเราไม่คิดว่าแบบจะได้มีโอกาสเข้ามาถ่ายครับก็แบบไม่คิดว่าเนี่ยคือเราได้เห็นภาพประวัติศาสตร์ไทยมาแบบเยอะมากแล้วไม่คิดว่าเราแบบจะได้มีโอกาสเข้ามาถ่ายด้วยตอนแรกที่ผมเข้ามาเลยก็คือถ่ายประชาชนถ่ายริ้วขบวนถ่ายแบบพระองค์ท่านอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนนี่คือถือรูปไปแล้วก็แบบยิ้มแบบน้ำตาไหลก็มีครับบางคนก็แบบมาแบบทั้งครอบครัวแบบจุงลูกมาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกแบบภูมิใจด้วยว่าแบบคนไทยเราก็รักจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์นะฮะก็รู้สึกว่าภูมิใจตัวเองครับว่าเราได้ใช้ความสามารถเราอะมาทำประโยชน์เพื่อสังคมดีคือแบบจะกักแบบไว้ใช้กับตัวเองหรือผลประโยชน์กับตัวเองครับมันก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคครับหวังว่าแบบจะมีโอกาสได้เข้าไปถ่ายจิตอาสาขึ้นเรื่อยๆครับก็คือน่าจะเห็นได้ทุกงานนะครับถ้าเรามีโอกาสคือการที่เราเป็นจิตอาสาหรือช่วยเหลือสังคมนี่คือมันเป็นได้หลายอย่างครับอย่างบางคนเขาเป็นจิตอาสาแบบดูแลประชาชนหรือว่าแจกน้ำแจกอาหารอะไรเงี้ยครับอย่างของผมก็เป็นจิตอาสาด้านแบบถ่ายภาพบันทึกภาพเหตุการณ์นะครับเพราะว่าเรื่องจิตอาสานี่น่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวครับอย่าไปคิดว่ามันเรื่องไกลตัวแบบเราทำไม่ได้คือถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ครับให้รักที่มีความหมายอยู่และเคียงข้างไปความหวังที่รอวันใหม่ไม่ไกลไม่นานในสักวัน